น่ารักไม่ไหวยาย่ากับชุดเอี๊ยมปลูกต้นไม้มองมุมไหนก็ทำใจละลายเคยเป็นผู้นำเทรนในการปลูกต้นไม้ไปแล้วสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาจนได้ฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการต้นไม้ไปครองหลังจากนั้นไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดคราวก่อนยาย่าได้ออกมาโพสต์ภาพถือใบมะกรูดลงใน IG ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ติดตามรีบเข้ามาแซวกันเพียบว่ามะกรูดจะราคาพุ่งหรือเปล่าล่าสุดยาย่าออกมาโพสต์ลุคที่สดใสบนความเซ็กซี่เบาๆเพราะใส่ชุดเอี๊ยมปลูกต้นไม้พร้อมแคปชั่นว่าต้องการคนช่วยปลูกต้นไม้ไหมคะเชื่อว่าใครก็ตามที่เผลอถ่ายไอจีมาเจอยาย่าลุคนี้ต้องใจละลายและใจบางกันเป็นแถวเพราะโซคิวมากจนแฟนทนไม่ไหวต้องกระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆกันเลยทีเดียวแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าชุดเอี๊ยมที่เธอใส่จะขึ้นราคาหรือเปล่านะจ๊ะเนี่ยเพราะสาวๆหลายคนน่าจะเริ่มหาซื้อมาไว้แล้วแน่ๆขอขอบคุณภาพยาย่าอุรัสยาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ